ไทยเหมือนกับคนสามขาเนี่ยพอว่าได้ทำงานก็อยากจะทำงานที่กรุงเทพค่าแรงเท่ากันนี่แหละว่าจะได้คนเหนือก็ไม่ใช่แต่ครับพวกค่าแรงเท่ากันคนเหนือสามร้อยหรือไทยสามร้อยเขาไม่ทำประเทศเขาไม่ได้แต่กำลังทำที่เมืองไทยนี่คิดแบบนี้นะครับเรื่องคนเหนือคนตุรีเป็นคนสามขาเนี่ยค่าแรงเท่ากันราคาข้าวต่อไปนะครับ
ไทยลาวเวียดนามอินเดียเป็นตลาดเดียวกันกับที่โอเปกที่ขายน้ำมันนะครับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเขารวมกันแล้วขายเป็นราคาเดียวต่อไปเข้าไปขายเป็นราคาเดียวนะครับเราไม่ทะเลาะกันแล้วรวมกันใครซื้อมาซื้อตรงนี้กำหนดราคานะครับคุณไม่กินข้าวเนี่ยคุณอดตายนะจริงป่ะเราทำงานมาตั้งแต่สมัยเมื่อ157ปีที่แล้วนะครับที่สวนจอดมารุ่งมาเปิดทำสัญญานะมีอำนาจในประเทศไทยแล้วก็บังคับให้ไทยมีเปิดเสรีในการค้าจากตรงนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยชาวนาทั้งขาดทุนตลอดขาดทุนตลอดแต่ที่โรงงานผมเคยถามพ่อแม่เขาเนี่ยทำงานทุกปีก็มีเพิ่มทุกปีผมว่าถ้าหยุดทำมันก็ไม่มีเพิ่มแล้วทำไมที่อยู่นี่เป็นความโชคดีของโลกและของประเทศไทยนะครับถ้าเขาไม่ทำงานเขาไม่มีที่เพิ่มนะแต่เขาบอกว่าทำงานแล้วไม่มีที่เพิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าไปทำไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่ต้องทำสืบต่อกันไปแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงร่างกายการทำงานไปทางไหนก็ตามนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเป็นเวลาเราเติมงานใหม่นะครับตอบทีละนิดทีละนิดดีกว่านะครับชอบตอบครับดีค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสินค้าจากอาเซียนเข้ามาแล้วในตลาดไทยถ้าสินค้าอาเซียนเข้ามาจะทำลายสินค้าไทยไหมคะเพราะว่าไทยถูกสองแง่ทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนแล้วมันจะเข้าสู่สภาพนี้นะครับบางอย่างที่เราปลูกเนี่ยปลูกไปแล้วอย่างส้มเขียวหวานส้มอะไรนะของเราปลูกไปแล้วเนี่ยก็สูงกว่าก็ต้องดูไปทำปลูกคนอื่นนะครับที่นั่นเขาชาวเขาปลูกกันไล่ตั้งแต่นะครับคนฝั่งสีนะครับเข้าถึงหนานี่ในภูเขาที่โอ้เราสูงมากเป็นภูเขาที่แบบไม่ตอนหลังที่ประเทศจีนเขาเรียกว่าปฏิวัติการเมืองนะครับพลังงานไม่ส้มบอกว่าเยอะมากที่เราขายหนึ่งแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่ภูเขาเราไม่ต้องต่อเองนะครับครับเดี๋ยวกินเวลาที่มันเติมเนาะพูดที่จะบอกนะครับขอเพิ่มเติมสินค้าอาเซียนในคำถามว่าสินค้าอาเซียนจะมาทำลายสินค้าไทยหรือเปล่าในช่วงเหมือนเช่นที่
ครับเรื่องพอดีเมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของข้าวเรื่องของผลการเกษตรนะครับถ้าพอดีได้ยินท่านชวนผมพูดในเรื่องของสินค้าการเกษตรเราต้องกลัวนะครับเราต้องอย่าปรับผมยกตัวอย่างเช่นข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราครอบคลุมไปถึงเวียดนามนะครับตอนกลางนะครับข้าวแรงเราเนี่ยแพงมากคนงานก็หายากคนงานหายไปนะบ้านเรานะครับแล้วข้าวแรงก็แพงเมื่อเทียบกับเวียดนามนะครับข้าวแรงต่างสี่ห้าเท่าผมก็ต้องปรับตัวเพื่อจะสู้คู่แข่งที่ผมเราเข้าไปแทรกตลาดของนะครับด้วยการเอาเครื่องจักรที่เป็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนผมจะลดค่าใช้จ่ายได้ครับอันนึงอีกอันหนึ่งอย่างท่านชวนบอกใครใช้ของทางทางโชว์นะครับเขาไล่ไม่ทันนะคุณภาพไล่ไม่ทันผมนะครับในกรณีข้ามผมเขาไล่ไม่ทันจีนก็ไล่ไม่ทันของเราที่เก่งนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเรื่องระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราแพ้ต้องจีนต้องจีนก็สามารถทำต้นทุนของวัตถุดิบได้ดีมากเพราะความเป็นไปได้ที่เราจะได้แต่ไม่ต้องกลัวทุกอย่างเราถูกปรับตัวนะครับทั้งตัวไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าความเป็นเฉพาะของถิ่นมันสู้กันไม่ได้นะครับอย่างเทียมเป็นไปสู้หัวได้แข็งพื้นที่เราจ่ายก็หายกว่าเขาไม่สามารถจีนที่ลงทุนข้าวหอมมากมากแรงคนจีนเขาไปต้มเนี่ยชอบมากราคาขายก็มีชื่อแต่ถามว่าจีนปลูกข้าวได้ปลูกได้ข้าวได้ปลูกได้แต่ความเป็นข้าวที่มีก็ปลูกข้าวหอมไม่ได้แค่มันหอมมันก็หายที่จะคือความเพราะเขาปลูกข้าวเพราะเข้าสู่ตลาดเองเจอไหมที่เจ้าบางทีเราอาจจะสินค้า
คือมันไม่มีพรมแดนที่สำคัญหนึ่งฟังเพราะอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเราต้องผ่านกองทัพมาเลยพวกเขาผ่านกองทัพมาเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษะในการค้าทักษะในการผลิตเขาไม่มีนะครับรอให้ที่กองทัพเขาไม่ไหนขายนะครับเขาเรียกได้ถามก่อนลาวเพื่อนลาวทำฟ้าไปขายทำเป็นเยอะเป็นนะครับเขาเรียกหมูหมูนะทำฟ้าหมูเป็นป่ะผมเมื่อก่อนผมเป็นปีทำฟ้านะฟ้าก็ผมว่าได้ที่ผมเรียนรู้ตามหน้าที่ครับก็มาอยู่ได้ประมาณ10ปีเทคโนโลยีการรักษาเด็กมันยังทันเลยครับเราก็ต้องเป็นตัวนะครับมีบางอย่างที่มาในข้อเท่านั้นแต่เราแข่งเขาไม่ได้นะครับกับฐานนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอบนะครับทีนี้เปิดมาแล้วเดี๋ยวก็ขอโอเคคำถามของท่านเนี่ยอสมที่เป็นองค์กรนะครับประธานสมัครแต่ที่มีแล้วโลกท่านสมัครมีร้อยหน้าที่เลยนะอย่างเงี้ยต้องมันก็ร้อยถามว่าถ้าบอกอาชีพมาผมจะสามารถตอบได้ครับแต่ถ้าไม่บอกอาชีพถามว่าต้องอสมยังไงเนี่ยมันจะกระทบยังไงถ้าเป็นอาสาสมัครนะอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครแต่ถ้ามันกระทบแล้วมีผลดีผลเสียก็เกี่ยวกับการที่ท่านทำอยู่นะครับขอสปอร์ตที่ท่านจะทำสมัครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไอ้ที่มาที่บอกให้ท่านทำให้บอกไอ้ที่มาผมก็คือตอบเนี่ยมันกระทบเลยขอสปอร์ตผมก็ไม่กระทบเลยขอสปอร์ตที่ก็คงอยู่ตามปกติที่เราต้องเรียนรู้จัก
และลำดับต่อไปนะคะเราก็จะได้รับฟังในเรื่องของหัวข้อถัดไปนะคะซึ่งสักครู่เนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการรับทราบเรื่องของเทศบาลอาเซียนร่วมกับประเทศไทยนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งก็ได้รับความรู้ได้ว่านะคะเป็นความรู้ใหม่นะคะก้าวถัดไปพร้อมกันเลยนะคะหัวข้อท่านเนี่ยนะคะก็ยังไม่รับทราบนะคะพวกเราก็ได้รับทราบพร้อมกันถือเป็นโอกาสดีนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะFrom the very soft and focused